สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel Fuel Thai ใน YouTube ครับอยู่ที่ลาดพร้าวนะครับทางด้านนู้นเป็นบิ๊กซีนะครับเลยมาเป็นปั๊มเชลนะครับเลยร้านโปปักอินมาหน่อยตรงนี้มีบะหมี่เกี๊ยวบ้านโป่งนะครับหมูแดงหมูกรอบปูข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบข้าวผัดปลาเห็ดหอมครับต้มทะเลกุ้งหมึกปลายำรวมมิตรต้มยำหม้อไฟด้วยนะครับโอ้มีรากบัวดอกแคโอ้ร้านดูสุดยอดมากเลยครับมาในร้านแล้วตอนนี้ครับบะหมี่บ้านโป่งเจ๊แดงเปิด4โมงเย็นถึงตีสองไม่มีกินกลางวันนะครับต้องกินเย็นอย่างเดียวโทร082-362-8444 086-323-2271นะฮะมีอินสตาแกรมด้วยแดงนูดเดิลนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กบะหมี่บ้านโป่งเจ๊แดงนี่เขามีโอ้มีหมี่ผัดกระเฉดด้วยนะครับ120นะฮะแล้วก็บะหมี่เกี๊ยว40-50-80บาทข้าวผัดปูนะครับแล้วก็มีข้าวหมูแดงหมูกรอบ40-50-60โกยซีหมี่50-100ยำรวมมิตรทะเลนะครับกระเพาะปลา50-80นะฮะหอมหมูแดงหมูกรอบเปล่าตั้ง100-150-200นะฮะผัดผักกระเฉดนะครับ60-80เขาต้มปลาเมื่อกี้ที่เห็นนะครับเขาต้มปลาหรือกุ้งหมึก50-100บาทสุกี้แห้งนะครับ60-100แล้วก็ต้มยำรวมมิตรทะเลนะฮะอีกหน้ามีอะไรตอนนี้เป็นเมนูจานเดียวนะครับก็ข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบข้าวหน้ากุนเชียงแล้วแต่สั่งเลือกนะครับข้าวไข่เจียวข้าวต้มขาไก่ข้าวต้มทะเลสุกี้แห้งเส้นหมี่กระเพาะปลาเนื้อปูผัดผงกะหรี่250ทะเลผัดผงกะหรี่นะครับเกาเหลาขาไก่80นะฮะต้มยำซุปเปอร์ปิดไก่130เดี๋ยวผมสั่งอาหารก่อนนะมีเดี๋ยวนี้หายากเลยเหมือนกันนะครับผมเป็นคนโบราณก็ข้าวหมูแดงหมูกรอบนะครับจะต้องมีนี้ครับแล้วกินกับซีอิ๊วดำเนี่ยจะเข้ากันมากเลยนะฮะต้นหอมครับนี่ได้นะฮะบางคนก็บอกว่าฉุนนะแต่ว่าผมกินได้นะไม่มีปัญหาอร่อยครับโอ้นี่หวานเลยไม่ใช่ไม่ฉุนนะหวานเลยนี่ครับมาแล้วครับมีหมูแดงกรอบอ๋อเส้นทำเองครับเส้นเป็นแบบเส้นกวางตุ้งนะครับจะเป็นเส้นเล็กๆเงี้ยจะเป็นเส้นกวางตุ้งนะฮะก็สไตล์กวางตุ้งนะฮะนี่ครับเส้นอย่างนี้เนี่ยจะชุ่มนะฮะเวลาเครื่องอะไรเนี่ยจะเข้าตรงโอเคเลยชิมเส้นก่อนครับผมถ้ากับน้ำซุปเนี่ยเข้ากันดีมากก็ได้ครับหมูแดงฮะดีครับเพราะว่ายังคงลักษณะเป็นหมูย่างอยู่ครับหมูกรอบปานกลางครับแต่ว่าเขามีกากหมูให้ด้วยหมูนี่อะไรเนี่ยโกซีหมี่ครับโกซีหมี่ครับน่าตาน่าชิมครับแล้วก็นี้เป็นเกี๊ยวน้ำเกี๊ยวน้ำหมูแดงหมูแดงต้มยำกวางไก่ก็เป็นอาหารสไตล์กวางตุ้งรีวิวก็ไม่ต้องเห็นหน้าเห็นตาเนาะเห็นอาหารดีกว่านี่เป็นเกี๊ยวครับตัวแป้งกับอะไรโอเคครับแต่ว่าถ้าผมเสียดายนิดนึงว่าเป็นหมูบดนะครับถ้าเป็นหมูสับจะสุดยอดกว่านี้ครับนี่เป็นหมูบดทะเลลวกนี้ทะเลลวกทะเลลวกจิ้มทะเลลวกจิ้ม
จิ้มกับน้ำจิ้มตะเคียวนะครับครับหายากมีซีฟู้ดด้วยอ่ะอันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยอร่อยดีครับเมื่อชิมแบบยังไม่ได้ปรุงน้ำซุปที่ให้มันด้วยใช้ได้ครับมีช้อนขอชิมขอชิมนะครับหอมแล้วก็หวานแต่หวานไผ่นะครับไม่ใช่ด้วยหวานน้ำตาลหวานไผ่ครับก็ต้องมาแต่งนี่เนาะครับชิมครับจิ๊บนี่ก็ต้องมาแต่งข้าวผัดปูทางนี้ครับนี่ข้าวผัดปูนะข้าวผัดปูแล้วก็มีน้ำปลาพริกมาให้ด้วยนะพี่ดูนิดนึงอะไรข้าวต้มกุ้งแต่ที่นี่ต้มกุ้งเมื่อกี้ครับกุ้งที่เห็นอยู่หน้าร้านนะฮะแล้วก็เขาต้มในก็ร้อนๆ120แต่ว่าดูเนื้อแล้วกุ้งสดครับกุ้งเด้งเดี๋ยวขอชิมข้าวผัดผัดแบบผัดแห้งนะครับผมชอบผัดแห้งที่สั่งข้าวผัดไปกี่ที่วะพี่อ๋อข้าวผัดที่เดียวอร่อยครับอร่อยข้าวผัดปูอร่อยมากแล้วก็หอมนะครับครับเดี๋ยวมาแบ่งกันกินเอาเลยกินอะไรยังครับผมกินบะหมี่ต่อนะครับเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวอัปเดตอีกปลาหมึกไก่อยู่นี่ค่ะเห็ดหูหนูครับนี่อะไรอ่ะต้มยำโรบินฮะต้มยำทะเลอ๋อต้มยำทะเลแล้วก็กระโดดช้อยที่เบอร์ได้กินเบอร์เลยอะไรครับเมนูที่ไหนคุ้นเคยอ่ะข้าวไข่เจียวครับเอ้ยไข่เจียวกุ้งเนี่ยใช่ไม่ธรรมดาโอ้เนื้อกุ้งเยอะนะครับแล้วก็ปรุงได้ผ่านมากมากับซอสครับนี่ครับคนเยอะจนต้องมีคิวรอข้างหน้านะครับ